กลับเข้ามานะครับสู่ช่วง2ของ Money Biz Money Daily ในเช้านี้นะครับถ้าพูดถึงบริษัทประกันในบ้านเรานะครับเมืองไทยประกันชีวิตนั้นเป็นหนึ่งบริษัทครับที่ล่าสุดเขามีการคว้ารางวัลจากหลายๆเวทีทั่วโลกมานะครับวันนี้กับอีกหนึ่งรางวัลครับของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับโดยล่าสุดนั้นได้รับการคัดเลือกนะครับให้รับรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตประจำปี2560นะครับหรือว่า LifeInsurance Company of the Year 2017นะครับจากการประกวด Asia Insurance Industry Award 2017ครั้งที่21ครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาณประเทศสิงคโปร์นะครับโดยรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตประจำปี2560ที่บริษัทได้รับในครั้งนี้นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในเอเชียที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยมครับครอบคลุมทางด้านประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจนะครับโดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงความโดดเด่นครับในด้านองค์ประกอบอื่นๆอาทิด้านผลิตภัณฑ์ด้านการบริการแก่ลูกค้าและด้านหลักธรรมาภิบาลครับพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ไปเจอบูธของเมืองไทยประกันชีวิตสีชมพูวันเย็นสดใสได้ที่งาน Money Expo เชียงใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นครับวันนี้พาไปดูโปรโมชั่นนะครับของทางด้านของธนาคารทหารไทยกันบ้าง นะครับเอามาหลายแคมเปญทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านในงานนะครับเพียงคุณสมัครสินเชื่อบ้านหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านและยื่นเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนนะครับรับฟรีครับTMB Pillow มูลค่า150บาทครับสำหรับบัญชีเงินฝาก TMB All Free นะครับกับโปรโมชั่น Mix and Match ครับสำหรับลูกค้าที่สมัครในงานเพียงเปิดบัญชี TMB All Free พร้อมบัตรเดบิต TMB All Free แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเปิดใช้งาน TMB Touch Mobile Application ภายในงานรับฟรีครับเสื้อ Touch มูลค่า250บาทพร้อมกับกระเป๋าฟรี Life Bag นะครับมูลค่า120บาทครับนอกจากนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ประกันของทหารไทยก็มีมาด้วยนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมการคุ้มครองหรือว่าการลงทุนนะครับแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยรับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนะครับหรือว่าจะหักบัญชีเงินฝาก TMB ก็ได้นะครับสำหรับในงานนะครับก็จะยกเว้นประกันจะเราบอกว่าได้รับกระเป๋าเดินทางนะครับล้อลาก16นิ้วมูลค่า 2,500 บาทนะครับเมื่อคุณชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภทใดก็ได้ยกเว้น TMB 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับสัมมนาในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้นะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นในหัวข้อจับจังหวะทำกำไรช่วงคุณชายโอเวอร์ฮีทนะครับไปพบกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับจากกรมวรพัฒนศิลป์และคุณอิสระอรดีดลเชษฐ์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับสำรองที่นั่งกันก่อนนะครับที่ www.moneyandbankingtv.com นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของรายการนะครับพิมพ์หาคำว่า Money and Banking TV ครับราคาทองคำแท่งในบ้านเรานะครับเช้านี้เปิดตลาดมาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขายออกที่ 20,000 กับอีก50บาทรับซื้อ 19,950 บาทนะครับทิศทางแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนทองคำจะเป็นยังไงพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์กันครับ